วันนี้พวกเรานะคะก็กำลังจะไปภูเก็ตกันเนาะเราวันนี้เรามีทริปที่ภูเก็ตกันก็เดี๋ยวไปดูระหว่างการเดินทางกันก่อนที่จะถึงสนามบินใช่ไหมบายตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะมีการตรวจเช็ควัดอุณหภูมิเนาะก่อนเข้าไปสนามบินค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินภูเก็ตกันแล้วเนาะก็ข้างนอกเนี่ยมีฝนตกปล่อยๆเนาะอุณหภูมิตอนนี้ก็23องศาเราถึงกันตอน 2:35 ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ40กว่าแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมนะคะก็ไปดูกันว่าที่โรงแรมเป็นยังไงบ้างหายใจแรงว่ะเหนื่อยเหนื่อยเดินเหนื่อยวันนี้นะคะเราก็มาถึงโรงแรมแล้วเนาะโรงแรมสลีปวิทมีโฮเทลค่ะก็เดี๋ยวเราเช็คอินกันที่โรงแรมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะพาไปครัวห้องนะไปค่ะตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วเนาะตอนนี้เราก็จะไปเข้าห้องกันดีกว่าสำหรับวันนี้ก็คือการเดินทางทั้งหมดเนาะก็จบลงที่โรงแรมชีวิตมีอันนี้ก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วพร้อมนอนค่ะทุกคนบายบายไปนอนแล้วนะนะคะเราก็ถึงที่ท่าเรือเพื่อที่จะไปเกาะพีพีแล้วเนาะเมื่อกี้เนี่ยเรานั่งรถมาจากที่โรงแรมแล้วก็ทานอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้มาถึงที่ท่าเรือเพื่อที่จะไปที่เกาะพีพีแล้วค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอไปเช็คอินเพื่อที่จะไปขึ้นเรือนะคะนี่นะคะเรากำลังรอขึ้นรอเกตเปิดเนาะแล้วก็ขึ้นเรือกันซึ่งพอตอนเราเช็คอินเนี่ยเขาก็จะให้เราเซ็นเขาบอกว่าเหมือนเป็นประกันเรือเนาะเขียนชื่ออะไรพวกนี้เสร็จแล้วเขาก็จะให้ใบอันนี้มานะคะใบอันนี้เนี่ยก็คือเป็นใบที่ไว้ใช้ในการขึ้นเรือแล้วก็ลงเรือต้องเก็บไว้ให้ดีนะห้ามหายเด็ดขาดค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะออกเดินทางจากที่ท่าเรือนะคะไปยังเกาะพีพีค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะก่อนจะถึงเกาะพีพีค่ะก็ระหว่างนี้ก็หันไปให้ดูวิวนะคะทุกคนอ่ะพี่โบกมือหน่อยโบกมือยังอะมองไม่เห็นนี่จะให้ดูวิวนะคะทุกคนดื่มมากแล้วเราก็จะทำการเปลี่ยนถ่ายเรือเพื่อที่จะไปดำน้ำกันนะคะก็ตอนนี้ถึงจุดดำน้ำแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนชุดไปดำน้ำกันเนาะก็จะเสียค่าเข้าชมอุทยานเนี่ยคนละ40บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเช่าหน้ากากเนาะก็ต้องเสียเพิ่ม50แล้วก็ถ้าเช่าตีนตกก็เสียเพิ่มอีก50ค่ะว่าสน็อกเกิลมีให้ฟรีแล้วก็ไปเอาซีซีที่หลังเรือแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปดำน้ำกันค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปดำน้ำกันนะคะแล้วก็ไว้มาเจอกันอีกทีตอนไปเกาะพีพีนะทุกคนเดี๋ยวลองให้ดูนะนี่น้ำใสมากดูค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ท่าเรือของเกาะพีพีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราไปดำน้ำมาเมื่อกี้เนาะ
จะเห็นสภาพได้ว่าเปียกโซกเลยเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะมาถึงเกาะพีพีแล้วก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็จะใช้เวลาอยู่บนเกาะพีพีประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็กลับโรงแรมกันค่ะนี่นะคะเราก็ถึงโรงแรมที่เราจะมารับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปทานอาหารกันค่ะไปจะพาชมเราจะทานอาหารกันที่โรงแรม PP Hotel ค่ะดูมาเลยก็เราทานข้าวแวะทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปพาทัวร์เกาะ PP กันนะคะทุกคนกำลังจะกลับไปขึ้นเรือเนาะแล้วก็กลับไปภูเก็ตกันค่ะไปกลับกันดีกว่าวันนี้สนุกมากเลยเพียมากดำน้ำเพียมากเป็นการดำน้ำครั้งแรกของวินเลยนะทุกคนจริงๆก็วันสุดท้ายแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วเนาะตายังบวมอยู่เลยเมื่อเช้าตื่นสายไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าตื่นไม่ทันเนาะตายังบวมอยู่เลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคะในเมืองภูเก็ตกันแล้วก็กลับกับบางแสนกันนะคะทุกคนไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดชมวิวกันแล้วนะคะนี่จะให้ดูวิวข้างหลังคือสวยมากทุกคนจนตอนนี้ตาก็ยังไม่หายบวมเลยเนาะวิวสวยมากดูสุดยอดตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แหลมพรหมเทพนะคะนี่เป็นจุดชมวิวถ่ายรูปนะคะก็ฝนตกด้วยมาพร้อมฝนเลยฝนตกปอกแปะเลยดูวิวดูแหลมพรหมเทพอยู่ฝั่งนี้อันนี้เดินมาแล้วก็เหนื่อยวิวสวยมากค่ะทุกคนอยากให้มาแล้วคือพื้นกลัวตกมากที่ดูวิวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อนุสาวรีย์หลวงพ่อวัดฉลองนะคะน้องหมิงก็จะพาเก็บบรรยากาศรอบๆเนาะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยน้องหมิงปวดท้องก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้ถ่ายเยอะแล้วก็ไม่ได้ลงหลายๆที่เนาะก็จะเน้นเป็นเก็บภาพบรรยากาศมาให้มากกว่าเนาะก็ไปดูกันเลยค่ะอีกหนึ่งจุดของภูเก็ตนะคะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามาภูเก็ตจะต้องมานะก็คือเมืองเก่าหรือว่าการมาชมสถาปัตยกรรมเนาะพวกชิโนโปรตุกีสอะไรอย่างนี้ที่ภูเก็ตค่ะไปดูกันเลยชื่อว่าร้านสีคามบรรยากาศดีมากไปชมบรรยากาศกันดีกว่าทุกคนไปเลย